จากการออดิชั่นเด็กสาวที่มีความฝันนับพันชีวิตขอท้าสมาชิกชั่วคราวหมายเลข3ขนมหวานค่ะผมขอเลือกผู้ท้าชิงครับน้องมิมี่ครับวินาทีนี้ของหนูรู้สึกดีใจมากๆมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกขอโทษขนมหวานจากใจจริงๆค่ะแต่ว่าเราขอมีความสุขกับตอนนี้อีกนิดนึงค่ะเพราะว่านี่เป็นการเปลี่ยนครั้งแรกของหนูเป็นการพิสูจน์ครั้งแรกของหนูที่จะได้โชว์ศักยภาพให้กับทุกคนได้รู้ว่าหนูก็สามารถเป็นไอดอลตรงนี้ได้หนูขอท้าสมาชิกชั่วคราวหมายเลข7ตาลค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ตัวเองสามารถอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อได้หนูจะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นทุกๆวันนะคะหนูขอท้าสมาชิกชั่วคราวหมายเลข2พี่ม่านมุกค่ะทุกวันนี้เนี่ยหนูได้โชว์ได้แสดงศักยภาพของตัวเองเต็มที่แล้วค่ะขอบคุณค่ะหนูดีใจที่ได้อยู่ตรงนี้ต่อแล้วก็ได้อยู่กับน้องๆได้ใส่ชุดนี้แล้วก็มีหลายสิ่งที่อยากจะโชว์มาให้ทุกคนได้ดูอีกค่ะหนูขอท้าสมาชิกชั่วคราวหมายเลข4ค่ะของหยกผมเลือกรันมาครับหนูไม่อยากเป็นเซนเตอร์เพราะถึงแม้หนูรู้สึกว่าเขาได้สปอตไลท์เยอะก็ตามรู้สึกมันกดดันเหมือนกันเรามีโอกาสเดียวเราอยากแบบmake sure ว่าเราอยากมั่นใจหน่อยนิดนึงอยากกอดน้องเขาอะใช่โอเคค่ะ กอดได้ไหมอะใครจะไปห้ามคุณล่ะครับ จะลงขอบคุณ เพราะว่าตอนที่หนูยังทำไอดอลอยู่ไม่ค่อยมีโอกาสได้จับไมค์จริงเลยหนูก็ไม่มีโอกาสได้เรียนร้องเพลงแล้วก็ร้องแทบจะไม่ได้ค่ะตั้งแต่มีรายการดีมาหนูจิ้มเข้ามาแล้วรู้สึกว่าพัฒนาการของหนูแบบก้าวไปไกลเยอะมากค่ะแล้วหวังว่ามันจะก้าวไปได้เรื่อยๆค่ะก็เสียใจค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าหนูจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนหนูก็จะตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะหนูกินความผิดหวังเป็นของหวานอยู่แล้วค่ะเลยแบบไม่ค่อยสะทกสะท้านเท่าไหร่เพราะว่าเวลาไปสมัครอะค่ะหนูไม่ค่อยติดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโอกาสแรกแล้วหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยหนูทำออกมามันต้องมีสักคนที่เห็นความตั้งใจหนูจริงอะหนูได้ทำในสิ่งที่หนูไม่กล้าทำมาตลอดกล้ามาอยู่ร้องเพลงตรงนี้กล้าออกจากบ้านกล้ามาอยู่คนเดียวหนูอยากลองใส่ชุดดูสักครั้งหนึ่งแต่ก็หนูก็ยอมรับผลการตัดสินใจของพี่หนูนะหนูขอเลือกท้าชิงสมาชิกชั่วคราวหมายเลข1ต้นน้ำค่ะเอาแล้วหนูมีความสูงมากที่ยังได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่กับทุกคนตรงนี้หนูมีความสุขมากที่ยังได้ใส่ชุดนี้อยู่หนูเชื่อว่าทุกคนนะคะมีวันของตัวเองค่ะแค่วันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่วันของหนูค่ะแต่ว่าหนูจะรอวันที่เป็นวันของหนูจริงๆค่ะหนูก็เสียใจค่ะก็หนูจะกลับไปซ้อมแล้วก็ตั้งใจเรียนร้องเพลงกับเต้นให้เยอะๆกว่านี้ค่ะไอจะเป็นไอที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะ
หนูขอท้าสมาชิกชั่วคราวหมายเลข6พี่เก๋ค่ะว้าวสักทีมันภูมิใจที่ซ้อมมาขนาดนี้แล้วก็ได้อยู่กับพี่ๆน้องๆได้ใส่ชุดนี้ต่อได้อยู่ตำแหน่งนี้ต่อแล้วก็ได้ทำให้พ่อกับแม่เห็นว่าเก๋ก็ทำได้ในสิ่งที่เก๋ฝันไว้เหมือนกันค่ะหนูใช้ความรักนำทางค่ะคือหนูชอบพี่มันมุกค่ะหนูอยากยืนข้างๆเขาค่ะหนูเลยเลือกตำแหน่งที่3ค่ะเพราะว่าเราได้ร้องเพลงคู่กันค่ะก็รู้สึกเสียใจนิดนึงตรงที่คาแรคเตอร์ของเราไม่ได้เหมาะกับวงไอดอลเหมือนกันค่ะหนูขอท้าสมาชิกชั่วคราวหมายเลข7พี่ตาลค่ะก้อยผู้ท้าชิงค่ะไปอยู่กับคนอื่นดูแลตัวเองดีๆนะอย่าให้เขากินอะไรของใครนะแล้วก็น้ำตาที่เราฝากไว้เราเขียนชื่อหนูด้วยหนูขอท้าสมาชิกชั่วคราวหมายเลข7พี่ก้อยค่ะเพิ่งได้มายืนแป๊บๆก็ต้องไปซะแล้วเสียดายที่ไม่ได้ยืนส่งความสวยให้ท่านกรรมการได้ดูนานๆการที่เราต้องเก็บตัวซ้อมเป็นเวลาหลายเดือนรู้สึกกดดันอยู่ตลอดนอนมาร้องไห้กับจนทุกคืนหนูกดดันตัวเองมากจริงๆกับการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะถ้าเลือกได้คนเดียวผมขอเลือกน้องเก๋ครับหนูขอท้าสมาชิกชั่วคราวหมายเลข1ค่ะต้นน้ำค่ะอะไรเป็นเหตุผลที่ฟ้าอยากจะท้าชิงกับสมาชิกชั่วคราวหมายเลข1เซนเตอร์ของเราครับนั่นก็คือต้นน้ำหนูลังเลระหว่างหมายเลข1กับหมายเลข3ค่ะซึ่งหนูก็โยนฝาขวดน้ำค่ะหมายเลข1คือความอะไรเงี้ยหนูคิดไว้ในใจก็เลยเลือกหมายเลข1เลยค่ะเสียใจนิดนึงค่ะแต่ว่าคือทำใจมาแล้วเพราะว่าในการแข่งขันคือมันก็มีแค่แพ้กับชนะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่ม่านมุกเขาเหมาะกับตำแหน่งหมายเลข2มากๆเลยค่ะหนูขอท้าสมาชิกชั่วคราวหมายเลข3มีมี่ค่ะว้าวตายแล้วมันเป็นสงครามคู่แฝดนะผมว่ามีมี่สมาชิกชั่วคราวหมายเลข3ค่ะสูงเท่าไรฉันจะไปคว้ามันเอาไว้อามันคืออะไรสิ่งที่ใจปรารถนาเพียงแค่ต้องการเป็นที่หนึ่งนั้นใช่ไหมที่ผ่านมาฉันไปจากฉัน